สวัสดีครับวันนี้เซี่ยวมี่สยามมันจะมารีวิวเวอร์ชั่นใหม่ของตัวยี่ 4K นะครับเป็นเวอร์ชั่นเบต้านะครับตอนนี้เพิ่งจะออกมาเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์1.8.25ครับซึ่งเราจะสามารถใช้ตัว Voice Control ได้นะครับก็คือว่าถ้าอ่านตามนี้ก็คือสามารถใช้ได้ประมาณ5ฟังก์ชันนะครับ Take Photo ชูตบัตร Begin Recording Stop Record แล้วก็ Turn Off นะครับก็โหลดมาใช้นะครับก็พอตัวนี้ 4K เนาะไม่ใช่ 4K Plus นะครับปัดลงมานะครับเมนูที่2เราเห็นไหมเอ่ยตอนนี้ผมเปิดอยู่นะครับเป็น Voice Control นะครับถ้าได้กล้องมาตอนแรกก็จะยังไม่มีเมนูนี้นะครับก็กดเปิดมาก็เป็นฟังก์ชันสีเขียวผมเทสให้ดูนะครับยี่ Take Photo เหมือนก็บันทึกแล้วลองดูครับเห็นไหมได้รูปแล้วนะครับมีอะไรบ้างยี่ชุดบัตรเห็นไหมโอ้ค่อนข้างตอบสนองดีมากเลยนะครับยี่ begin recording ก็จะกลายเป็นโหมดวิดีโอนะครับ recording ก็จะอัดวิดีโอไว้เลยผมไม่ได้กดอะไรนะผมไม่ได้รีโมทจากมือถือด้วยอันต่อไปยี่ stop recording แล้วก็หยุดการบันทึกโอ้ง่ายมากเลยคราวนี้ต่อไปก็ยี่ turn off อันนี้ผมพูดไม่ค่อยดีเลยยี่ turn off โอ้โหไม่ได้กดนะครับปุ่มชัตเตอร์ที่กดปุ่มตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นะผมไม่ได้นั่นนะไม่ได้ไปกดอะไรของมันเลยก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับกับสำหรับยี่ 4K รีวิวจากร้านเซี่ยวมี่สยามนะครับก็ได้ฟังก์ชันใกล้เคียงกับยี่ 4K Plus นะครับในเรื่องของ Voice Command นะครับก็ขอจบการรีวิวเท่านี้ครับขอบคุณครับ